ช่วงต้นปีแบบนี้เป็นช่วงรอยต่อการประกาศงบการเงินประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีและการประกาศจ่ายเงินปันผลที่จะตามมาหลังจากนั้นหนักเป็นจังหวะในการดักซื้อหุ้นล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรก่อนประกาศจ่ายเงินปันผลจริงเราจึงจะไปสืบพร้อมกันถึงเงื่อนไขในการสแกนว่าต้องดูปัจจัยอะไรและเทคนิคในการลงทุนเพื่อจะได้หุ้นปันผลสูงที่มีคุณภาพพบกับสื่อสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นจากข้อมูลสถิติเชิงปริมาณเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนหุ้นปันผลย้อนหลัง5ปีที่จะทำโดยบลเอเชียพลัสพบว่าหากเลือกหุ้นที่มีคาดการอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลทั้งปีมากกว่า 4% ขึ้นไปโดยซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณ2เดือนและขายทำกำไรในวันที่ขึ้น XD จะมีโอกาสได้ dividend yield ในระดับ 3-4% ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 80%เราจึงจะสแกนหาหุ้นพื้นฐานดีกำไรโตปันผลสูงด้วยฟังก์ชัน Total Scan บนโปรแกรม eFin Stock Pickup โดยใช้เงื่อนไข6ข้อคือมีปันผลมากกว่า 3% ต่อปีและจ่ายปันผลต่อเนื่อง3ปีมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกมีค่า ROE 4ไตรมาสล่าสุด 10% ขึ้นไปและกำไร3ไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นโดยต้องเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ด้วยเมื่อทำการสแกนหุ้นในเซต100จะได้หุ้นมาทั้งหมด4บริษัทที่เข้าข่ายครบทั้ง6เงื่อนไขคือ Land & House, PTEP, สุภาลัยและ Tisco แต่เราจะตัด PTEP ออกเนื่องจากขึ้น XD ไปแล้วเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแกะรอย performance ของราคาหุ้นในรอบ1ปีล่าสุดพบว่าทั้ง3บริษัทให้ performance ดีกว่าเซตอินเด็กซ์ด้านผลการดำเนินงานทั้ง3บริษัทโดนผลกระทบจากโควิด-19 ในปี63ก่อนจะฟื้นตัวในปี64และดีขึ้นต่อเนื่องในปี65โดยเฉพาะสุภาลัยที่กำไรในปี64และงวด9เดือนของปี65ทำได้มากกว่าก่อนวิกฤตโควิด-19 ไปแล้วปันผลมาจากกำไรดังนั้นจึงต้องดูแนวโน้มผลการดำเนินงานว่าจะยังดีต่อเนื่องหรือไม่เพราะหากแนวโน้มไม่ดีอาจจะขาดทุนจากส่วนต่างราคาจนฉุดให้ผลตอบแทนรวมติดลบก็เป็นได้เมื่อรวบรวมประมาณการกำไรจากบทวิเคราะห์พบว่ากำไรในปีนี้และปีหน้าของทั้ง3บริษัทยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ดีต่อเนื่องด้วยแนวโน้มกำไรที่ยังดีโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จึงคาดว่าทั้ง3บริษัทจะยังคงจ่ายปันผลสูงด้วย dividend yield ในระดับมากกว่า 6% ต่อปีนอกจากนี้ราคาหุ้นของทั้ง3บริษัทยังผันผวนน้อยกว่าเซตจากค่าเบต้าที่น้อยกว่า1โดยเฉพาะ Tisco ที่ค่าเบต้าลดลงต่อเนื่องจนเหลือเพียง 0.35 ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus พบว่าส่วนใหญ่ยังแงซื้อหุ้นทั้ง3บริษัทด้วยอัพไซด์ที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนภาพรวมตลาดหุ้นที่ยังไม่แน่นอนเผชิญความเสี่ยงจากเงินเฟ้อเร่งตัวดอกเบี้ยขาขึ้นการลงทุนในหุ้นปันผลสูงจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงเพียงแต่ว่าต้องดูทิศทางผลการดำเนินงานด้วยเพื่อจะได้กำไร2ต่อทั้งจากปันผลและส่วนต่างราคา